สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง bitcoin ลงทุนบอยวันนี้อยากจะมาพูดถึงตัว bitcoin นะครับว่าวัน2วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นตัว bitcoin วิ่งขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้เองนั้นเ่ยดูเหมือนว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่าง กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในปี2019ซักเท่าไหร่นรักนะวันนี้ลองเอาข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆดูกันหน่อยนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับดูภาพใหญ่กันนั้นเนี่ยตัวเฟดเองนะครับเมื่อคือนที่ผ่านมาก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะว่าทางลอ,อ,อเลสรสเามัส มสเตอร์นะครับซึ่งเป็นประธานเฟดสาขาสาขาคิฟและนับได้กล่าวในลักษณะเดียวกันกับคณะกรรมการท่านอื่นๆน,นะว่าเฟดนั้นเนี่ยยังคงจำเป็นจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้นะครับเนื่องจากเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงมากนะและคาดว่าเงินเฟอ้อเนี่ยยังจะคงมีความเสี่ยงที่จะสูงขึ้นไปอีกได้นะในอนาคตนะครับประกอบกับตลาดแรงงานและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ยังฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งอย่างยังยังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งมากกว่าที่คาดคาดการเอาไว้ด้วยนะแล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปในคลิปเมื่อวานนั้นเนี่ยน,นี้นั้นเนี่ยด้านสถาบันจัดการอุปทา,านของสหรัฐอเมริกานะหรือว่า i s m ก็ได้มีการเปิดเผยว่าดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะคระดับสู่ระดับ้านะในเดือนกันยายนนะที่ผ่านมานับจากระดับ 47.6เดือนสิงหาในเดือนสิงห,นนสงหาคมนะับซึ่งเป็นระดับสูงสุดน,ะนับนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2022ที่ผ่านมานะครับซึ่งดูข้อมูลตอนนี้นั่นเนี่ยตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้เอ,อ่ตลาดนั่นเนี่ยก็ยังมองอยู่นะว่าในการ ในการประชุม FOMC meeting ที่จะมาถึงในวันที่1เดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเนี่ยเฟดน่าจะยังคงดอกเบี้ยไว้ที่เท่าเดิมนะที่ประมาณ5.25%ถึง5.5%นะครับก็ตลาดมองว่า72.3%ตลาดมองว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าก็เกือบ30%อยู่เหมือนกันนะที่มองว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยไปอีก0.25%นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ข้อมูล อื่นๆนะครับหลังจากที่ทางประธานเฟดสาขาคิฟแลนด์นั้นเนี่ยได้มีการกล่าวออกมานะว่าเฟดจะมีการยังจะมีการขึ้นดอ,อกเบีย้ยต่อไปอีกอยู่นะครับอีกหนึ่งครั้งหน้าในปีนี้นั้นเนี่ยในปีนี้นั้นเนี่ยก็ข้อมูลตัว dXY นะครับก็พุ่งนะเป็นแท่งสีเขียวมาประมาณ11 12สสัปดาห์แล้วนะซึ่งถ้าจะลองเปรียบเทียบนะบสิ่งที่เคยสิ่งนี้นะเคยเกิดขึ้นนะ มือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2014ก็คือช่วงนี้นะครับตอนนั้นนั้นตอนนั้นนั้นเนี่ยตัว d x y นะพุ่งสูงขึ้นนะติดต่อกันประมาณ12สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นก็ย่อต่ำลงมาประมาณ2สัปดาห์นะหลังจากนั้นก็พุ่งต่อขึ้นไปเลยนะถึงนี้จะเกิดขึ้นซ้ําอีกหรือเปล่าเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี2014ต้องมาลุ้นกันนะคนระับแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบในะราคา Bitcoin นะบิตคอยนะกับตัว DXY กนั้นเนี่ยก็เห็นภาพได้ชัดเจนนะว่า ในช่วงยกตัวอย่างอย่างี้ให้เห็นภาพได้ชัดได้เนี่ยก็คงจะยกตัวอย่างในช่วงปีสองพนสิบนะครับที่ตัวดี y กไวเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปนะครับคล้ายๆกับตอนนี้เหมือนกันนะพุ่งสูงขึ้นไปย่อต่ำลงมาประมาณสองสัปดาห์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พุ่งขึ้นไปต่อนะบิตคอยเองนั้นเนี่ยย่อต่ําลงมานะครับย่อต่ําลงมานะตอนนี้เองนั้นเนี่ยตัวบิตคอยเองนั้นเนี่ยก็ถือว่า อยู่ในช่วงเดสคอรอยู่นะเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปจากกราฟตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าวันสองวันที่ผ่านมานะั้นเนี่ยเราจะเห็นบิตคอยสร้างความตื่นเต้นนะสามารถที่จะวิ่งขึ้นไปสู่ระดับประมาณ28,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC ได้นะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะั้นเนี่ยจะย่อตัวต่่ำลงมานะครับิตคอยต้องมารุ้นกันนะว่าตัว เดกว่าจะพุ่งสูงขึ้นไปต่อเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2014หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นนั่นเนี่ย้างอิงตามข้อมูลในอดีตที่ผ่านมานะบิตคอยอาจจะย่อตัวทาลงมาก็เป็นได้นะครับแล้วก็นอกจากตัวบิตคอยเองนั้นเนี่ยตัวเงินบาทเองนะก็เรียกว่าอ่อนค่าเยอะเหมือนกันนะในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานี้นะเส้นสีน้ําเงินนั่นเนี่ยก็คือค่านะของตัวเงินบาทนะครับก็อ่อนค่านะครับผมจะอินเวอร์สกราฟตรงนี้นะจะได้เห็นนะว่ามัน กันกับตัวมันอ่อนค่าลงนะครับเทียบกับตัวดี y นะเอ่อวนะจะสังเกตเหต็นนะว่าตอนนี้นั่นเนี่ยเงินบาทนั่นอยู่ที่ระดับประมาณส7ิบบาทนะครับต่อ 37. 1บุบาทต่อดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับก็สังเกตเหต็นมาทุกครั้งที่ดี y กวพุ่งขึ้นไปนั่นเนี่ยตัวค่างเงินบาทนั่นเนี่ยก็เรียกว่า อ่อนค่านะครับยอตัวต่ําลงมานะนั่นก็คือสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับตัว DXY ผลกระทบนาจาก DXY นะครับกับตัว Bitcoin แล้วก็กับตัว เงินบาทเองนะครับส่วนตัว Bitcoin d e s c o ์ดนั้นนี่เทียบกับในปี2019เนี่ยยังไม่มีอะไรที่แตกต่างกันอยู่นะอย่างที่ผมพูดมาตลอดในคลิปนะว่าในช่วงที่เกิด d e s c o r ์ดนีนเน่เราจะเห็นนะครับว่าในระยะสั้น Bitcoin จะวิ่งขึ้นไปนะครับและตอนนี้นั้นเนี่ยเราเห็นแล้วนะว่า Bitcoin ก็วิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปแตะที่เส้นสีขาวตรงนี้นะก็คือที่เส้น100 daily moving average 100 daily moving average นะครับแล้วก็หลังเนี้ยแล้วก็จะเห็นนะว่าตอนนี้นั่นเนี่ยดูเหมือนว่าพอแตะเส้นตรงนี้นั่นเนี่ยก็ยอดตัวต่ําลงมานะครับเป็นแท่งเทียนสีแดงต่าลงมาแล้วนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยดูแล้วก็ไม่ได้ต่างกันกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในปี2019นะครับที่เกิดดีสคอร์ดเกิดขึ้นในช่วงนี้นะแล้วก็การาคาของตัวบิตคอยเนี่ยพุ่งนบขึ้นไปนะในช่วงที่เกิดดีสคอร์ดเกิดขึ้นไปในช่วงที่เกิดดีสคอร์ดนะแล้วก็ขึ้นไป สู่จุดสูงสุดนั้นเนี่ยก็คืออยู่ที่แตะที่ประมาณเส้น100 daily moving a v e r a g e นะครับและแล้หลังจากนั้นนั้นเนี่ยก็เรียกว่าย่อตัวต่ำลงมาจนถึงช่วงปลายปี2019หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเทียบเด k คอร์ตอนนี้กับปี2019นั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีอะไรที่แตกต่างกันอยู่อยู่นะครับยังเป็นลักษณะที่ไปในทิศทางเดียวกันอยู่นะเพราะว่าก็สังเกตเห็นนะว่าตัว ิตคอยเองนะครับก็ไปแตนะที่เช่นหนึ่งร้อยเดลี่มูวิ่งเเวตเหมือนกันนะครับแล้วก็ย่อตัวต่ำลงมาเป็นแท่งเทียน2วันติดต่อกันแล้วต้องมาลุ้นกันนะว่าจะย่อตัวต่ําลงมาอีกหรือเปล่านะครับสําหรับตัวบิตคอยนะครับแล้วก็จะซ้ำๆเหมือนที่เคยเกิดขึ้นนะในช่วงปี2019หรือเปล่านะส่วนค่าบิตคอยเฟียร์แอนด์กรีดอินเตอนนี้เองนะั้นเนี่ยก็มีค่าอยู่ที่ ตัวนิวเท่าอยู่นะครับสำหรับค่าบิตคอยเฟียนคลีนเด็กนะอยู่ที่ประมาณค่าประมาณสัก50อยู่นะครับในปี2019นั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าบิตคอยเนี่ยพุ่งสู่ระดับประมาณ50ประมาณ50นะในช่วงประมาณเดือนปลายเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ย่อตัวทำลงมาสู่ค่าเฟียนะในช่วงประมาณปลายปีนะครับต้องมาลุ้นกันนะว่าตอนนี้นั้นเนี่ยจะทําซ้ำนะเหมือนที่เกิดขึ้นในปี2019หรือเปล่านะครับ โอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็การประชุมของเฟดที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงวันที่1เดือนพฤศจิกายนนะครับรั้งหนึ่งนะแล้วก็อีกทั้งหนึ่งนั้นเนี่ยในของปีนี้ก็คือวันที่13เดือนธันวาคมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนท เป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์ตอรน,นี้ครับสวัสดีครับ